เปิดบ้านสวนปิ่นเกตมณียอมให้สามีพาลูกติดเข้ามาเจอเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้จากกรณีที่มีคำใบ้ในเพจจับโป๊ะดารามีคู่รักดาราเซ็นใบหย่าไปหมาดๆซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าก็ทำเอาชาวเน็ตต่างโยงไปที่คู่รักดาราดังอยู่หลายคู่ซึ่งทางด้านคู่ของเจเจตรินและปิ่นเกตมณีเป็นอีกคู่ที่เป็นหนึ่งในรายชื่อที่โดนโยงและก่อนหน้านี้ทางด้านปิ่นเกตมณีเคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวเอาไว้ว่ากำลังใจที่ดีที่สุดมาจากตัวเองสร้างได้ทุกวันซึ่งก็มีทางด้านเพื่อนๆร่วมวงการบันเทิงแห่เข้ามาให้กำลังใจกันอย่างมากมายทั้งนี้ล่าสุดทางด้านปิ่นเกตมณีได้ออกมาแชร์บทความว่าถ้าเขารักเราจริงอะไรที่ทำให้เราไม่สบายใจเขาจะไม่ทำแต่ถ้าเขาทำนั่นเพราะเขารักแค่ตัวเขาเองอย่างไรก็ดีก่อนหน้านี้ชาวเน็ตขาเมาส์หลายคนก็พุ่งเป้าไปที่คู่ของเจเจตรินและปิ่นเก็บมณีเพราะด้วยคำใบ้ลูกชายทั้ง3หล่อระดับเทพซึ่งต่อมาทางด้านปิ่นเก็บมณีก็ได้เคลื่อนไหวด้วยการโพสต์ภาพขณะสักคำว่าเซลเลิฟที่แปลว่ารักตัวเองรวมถึงสักชื่อลูกชายทั้ง3คนไว้ที่กลางหลังก็ยิ่งทำให้คนมองว่าข่าวลือนี้จะเป็นความจริงหรือไม่โดยในวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมบ้านของปิ่นเกตมณีที่เธอแค่แชะภาพเอาไว้เป็นที่ระลึกด้วยความอาลัยซึ่งบ้านของคุณทวดหลังนี้เป็นบ้าน2ชั้นสีขาวสวยงามตามแบบฉบับยุคเก่าแต่สุดคลาสสิกน่าอยู่ด้วยเพราะร่มรื่นเขียวขจีมีต้นไม้ล้อมรอบแทบจะดูความเป็นธรรมชาติของบ้านกลางกรุงแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วนอกจากนี้คุณแม่ปิ่นยังได้โพสต์ภาพลูกชายเจ้านายและเจ้าขุนที่มาแชะภาพไว้เป็นความทรงจำด้วยทั้งนี้เจเจตรินและปิ่นเกตมณีเคยเผยความจริงในชีวิตคู่แบบไม่มีปิดบังเมื่อมีรายการหนึ่งเคยไปถ่ายทำบ้านหลังใหม่ซึ่งทั้งบ้านมีห้องนอนทั้งหมด5ห้องแต่ละห้องอยู่คนละชายคา3ห้องนอนเป็นของลูกชายทั้ง3คนคือนอนเจ้านายเจ้าขุนและเจ้าสมุทรซึ่งอีก2ห้องถามว่าของใครแน่นอนก็คือห้องของเจและปิ่นทั้งคู่เผยว่ามานอนด้วยกันเป็นบางวันทุกวันนี้จะแยกห้องนอนกันทั้งนี้ฝ่ายชายให้เหตุผลว่าบ้านเราให้เกียรติความเป็นส่วนตัวของแต่ละคนปิ่นก็ควรจะมีห้องส่วนตัวไว้เก็บเสื้อผ้าไว้ดูซีรีส์เกาหลีซึ่งผมไม่ดูด้วยก็ตามสบายเขาบางคนจะบอกว่าทำไมแยกห้องนอนเตียงหักอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ผมถือว่าถ้าเราจะอยู่กันยาวๆอยู่กันแบบมีความสุขเราควรจะมีสเปซของแต่ละคนซึ่งนั่นทำให้ภรรยาเสริมต่ออีกว่าอีกอย่างก็คือเจทำงานดึกเราต้องดูแลลูกตั้งแต่เช้าดูแลสัตว์เลี้ยงของปิ่นตั้งแต่6โมงแต่เจเพิ่งนอนตอนตี4ปิ่นก็เลยต้องมานอนห้องตัวเองก่อนรอบนึงออกมาหาเจทานข้าวกับเขาตอนตี2ตี4นอนต่อปฏิบัติภารกิจตอนเช้าซึ่งฝ่ายสามียังเล่าอีกว่าทุกวันนี้ก็พยายามจีบให้ภรรยามานอนด้วยเหมือนตอนที่เป็นหนุ่มสาวถือได้ว่าแม้จะแยกกันอยู่คนละมุมเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียว